สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมเก็นชินอิมแพคเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันกับคอนเทนต์ของร้านน้องเดียวหน้าเช่นเคยนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับมันเป็นวันที่รีสัปดาห์พอดีนะครับวันนี้เป็นวันที่26ธันวาคมปี2565นะฮะในวันนี้นะครับเราก็มี NPC นะฮะที่เข้ามานะครับพวกนี้นะครับ4คนนะครับผมก็จะไล่ดูเอลเหมือนเดิมนะครับโดยที่เราต้องคุยกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ครับเลเวลปัจจุบันของผมครับอยู่ที่เลเวล8นะครับซึ่งมันเหลืออีกกระตึ้งนึงมันจะปลดและโอเคนะทีนี้ครับเข้าใจว่าตรงส่วนของเลเวล9เนี่ยครับน่าจะนะน่าจะต้องทำการดูเอลกับตรงส่วนของพวกไอตัวเพื่อนของน้องปิ้นนะฮะของเขาผู้ปลดเลเวลนะซึ่งผมก็จะอัดยาวไปเลยนะครับโอเคไหมเราจะมาดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า NPC ในเมืองมันหมดหรือยังอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะฮะแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงส่วนของฝั่งผมเนี่ยฮะคือตัวผมเองอะครับจะยังไม่ได้ดูเอลส่วนของระดับยากนะครับเพราะว่าจะรอเก็บตรงเรื่องของตัวละครให้ครบก่อนนะเราเด็กอะไรดีเอานี่แล้วกันเอาแบบถนัดมือไปนี่ก็ดูเอลไปเรื่อยๆก่อนนะฮะโอเคโอ้อยากเก็บพวกนี้ไว้ทั้ง2อันเลยแต่มันไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราเอา2อันนี้กันไปก่อนนะครับโอเคผมจะเริ่มต้นนะฮะด้วยตรงส่วนของอันนี้แล้วกันชงหยุนนะฮะนี้เราจะเอาคอตรงส่วนของน้ำแข็งนะครับถ้าเป็นไปได้นะดวงมันจะเกลือนะแอคชั่นเฟสไฟผมดำเนินการนะฮะเดี๋ยวติดเอลลิงเข้าไปก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ทั้งส่วนของพารามิเตอร์นะครับติดไปก่อนแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนตัวนะฮะเดี๋ยวผมเอาเป็นเบเนตแล้วกันเอาเป็นเบเนตแหละก็ดูจากสภาพแล้วก็คือไม่ได้มีกำลังเสริมงั้นยื้อเลือดไว้ให้หน่อยดีกว่าแล้วก็ระเบิดหัวเข้าไปนะฮะคือต้องคุยก่อนว่าเด็กที่เล่นอยู่ครับสำหรับชุดนี้มันเป็นเด็กที่ผมทำมาเล่นแบบทั้งกายภาพครับที่ตีปกติได้นะหรือจะผสมธาตุก็ได้ด้วยสกิลของอันนี้ครับแล้วบวกกับสกิลปกติของพวกเบนเดตพวกอะไรนะโอเคบันเทิงอันนี้มันผสมธาตุครบพอดีนะฮะเดี๋ยวเราเติมธาตุใส่เข้าไปหน่อยนะฮะนี่นะครับนี่ผมจะกดตรงส่วนของ NRE ก่อนนะไม่รู้ว่าการ์ดอะไรจะขึ้นโอเคเป็นตอนนี้นะฮะด้วยความที่ผมจะยังไม่ตีปกติจะเทิร์นนี้แน่ๆนะฮะผมจะทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนธาตุนะแล้วแปะธาตุไฟใส่นะครับอันนี้นะอันนี้แน่นอนนะฮะตรงส่วนอันนี้นะครับมันจะยังไม่สามารถที่จะทุบตรงส่วนของ Abyss Mage ได้อันนี้ผมแจ้งจบเทิร์นนะฮะอันนี้มันติดเกาะอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ใส่สกิลไปนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่เสียเทิร์นไปเปล่าๆนะโอเคตอนนี้ผมมีหม้อไม่นากแล้วตะกี้น่าจะขึ้นแบบนี้นะอยากได้ตะเกียที่มันแช่น่ะแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้เดี๋ยวเราว่ากันถึงตรงนี้นะครับก็ไหนๆเบเนตก็มีอัลติเมทแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราโดนตรงส่วนของ Abyss Mage นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับทำการซันโวนะครับด้วยการสตันนะครับดังนั้นนะฮะผมก็จะทำการเปลี่ยนตัวไปดีลุกนะฮะนี่เราเช็คก่อนนะครับว่าเขาจะทำอะไรต่อนะครับเขาจะสร้างความเสียหายเกี่ยวกับไฟฟ้าโอเคถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนตัวเป็นดีลุกก่อนนะครับไม่มีปัญหาอะไรเป็นฝ่ายผมที่ดำเนินการต่อนะครับผมจะติดตรงส่วนของอันนี้นะคิมสันวิทเข้าไปให้ดีลุกนะครับอันนี้นะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะซันโบพวกเขานะครับโอเคมันกลับมาที่ส่วนของตัว Abyss Mage นะครับสาเหตุคือเป็นสกิลตัวนี้นะครับสกิลติดตัวเขานะเพราะฉะนั้นเราจะล็อกเกาะเขานะครับอันนี้นะนี่ก็จะติดระเหยไปนะฮะไปตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นแล้วนะครับผมติดตรงส่วนของเจชแชมเบอร์เข้าไปก่อนนะฮะแล้วเรากด Enter นะครับ
นี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของตัวสตันนะฮะคือจริงๆมันเหมือนสกิลแบบถ้าเทียบก็สกิลพวกฟองสบู่ครับที่มันชอบขึ้นพื้นน่ะแล้วเวลาเราไปโดนนะครับวิ่งไปโดนอ่ะมันจะหยุดเราสักพักนึงใช่ไหมมันจะเป็นประมาณนั้นเลยฮะโอเคทีนี้เราสุ่มเต่าใหม่ก่อนนะฮะจริงๆผมอยากผสมธาตุนะโดยการที่เราวิ่งไปที่ชิงชิวก่อนแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่ได้ทำนี่ฮะเช็คก่อนนะครับเพื่อความสบายใจโอเคผมเล่นเบเน็ตได้นี่เราก็ปิดไปตรงส่วนของเบเน็ตก่อนนะฮะเขาน่าจะทำการสลับตัวนะไม่ก็ทำการตีของเบเน็ตโอเคตีแล้วทีนี้เป้าหมายของผมนะครับคือผมจะพยายามใช้อัลติเมทของเบเน็ตนะฮะเพื่อฮีลตัวเองโอเคไหมแต่แน่นอนนะฮะดาเมจมันทำไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเสริมตัวนี้ไปด้วยนะฮะมอไม่น่าของเรานั่นเองนะครับไปเลยมอไม่น่าอันนี้เอฟเฟกต์ของชิปเหมานะฮะเซนต์ลงส่วนของพลังงานธาตุนะครับนี่ตัดเข้าไปก่อนนะหนึ่งตุ๊บแล้วเราก็ฮีลตัวเองนะครับทีนี้น่าจะโดนตรงส่วนของสกิลนะฮะอันนี้ก็ทำไฟฟ้านะครับชาร์จไฟฟ้าเข้ามานะทีนี้ผมจะทำการเปลี่ยนตัวเป็นชงหยุ่นไว้ก่อนนะฮะเผื่อนะฮะก็ตาหน้าก็คงชนะแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรนะโอเคฝ่ายตรงข้ามเป็นคนเริ่มนะครับเขาจะใส่อันติใส่ผมแหละดูจากสภาพอ่ะนะควรจะเป็นอย่างนั้นตุ๊บตับตุ๊บตับเนี่ยมาดูจิใช่อันติโอเคเดี๋ยวดูแลเมก่อนนะครับจบพอดีงั้นเราไปกันเลยเรียบร้อยลงเรียนจีนโอเคผมเลเวล9แล้วนะฮะเดี๋ยวเราออกจากการท้าทายไปดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะโอเคเราคุยกับปรินซ์ก่อนนะฮะนี่เรารับของได้นี่เป็นบัตรเชิญมาสุดท้ายนะฮะและนี่แหละโอเคเดี๋ยวผมอ่านตะกี้แป๊บๆนึงนะโอเคอันนี้เป็นเงื่อนไขนะครับตรงนี้นะมันบอกว่าผมต้องมีค่าประสบการณ์ถึงในการเลื่อนขั้นนะครับถึงจะทำได้นะหลักๆก็คือได้ตรงส่วนของจดหมายรุ่นดูเอลมาแล้วแหละนี่ถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะเหลือแค่ตัวเลเซอร์คนเดียวมั้งแต่ทางนี้นะครับเดี๋ยวเราดูเอลในร้านให้ครบก่อนนะฮะเราก็จัดการไปนะฮะโอเคเอาใครก่อนดีคนนี้กันแล้วกันนะฮะโอ้เด็กฟาตุยนี่โอเคน่าจะเหนื่อยหน่อยนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะจริงๆผมมีความรู้สึกว่าดูเอลได้ล้านนะฮะถ้าจับเจอคนแบบโหดๆนี่เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยแบบเหนื่อยเลยอะบางทีก็ไม่ได้ชนะตลอดเหมือนกันเคนี้เป็นเปลี่ยนตัวเอานี่กลับไปก่อนเคไม่แย่นะฮะก็ใช่อีกเรื่องนึงครับในส่วนของการรีเบนเนี่ยจริงๆเป็นการที่พิจารณาใส่ได้เกือบทุกเด็กนะฮะแต่ว่ามันต้องมาเช็คตรงส่วนของพฤติกรรมคุณด้วยนะว่าแบบคุณเป็นประเภทไหนคืออย่างบางทีอย่างผมเนี่ยเน้นการที่แบบว่าเราแบบใช้คอนะฮะใช้จนหมดให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับบางทีมันก็ไม่ได้เหลือคอใช้นะก็แล้วแต่คุณนะโอเคนี่มีการติดสถานะท่าพิเศษนะครับอยู่ตรงนี้นะเป็นเอฟเฟกต์ของฟิลอันนี้ทีนี้สิ่งที่ผมจะทำนะครับคือเอามันติดไปก่อนลุ้นๆนะฮะเผื่อว่าในส่วนของตานี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้งานของตรงนั้นนะฮะเพราะว่าอันนี้คือถ้าสมมติมันมีการติดธาตุครบเนี่ยครับ
มันจะได้สเต็ปใช่ไหมอ่ะโอเคนี่เป็นความเสียหายกายภาพแสดงว่าเทิร์นนี้ไม่น่าจะมีอะไรงั้นผมทำการเซตติ้งก่อนดีกว่าเอาตรงส่วนของการใบนี้นะฮะกดไปก่อนแล้วก็กดตรงส่วนของคุณลุงรีเบนนะฮะเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวนะครับทีนี้ผมจะยังไม่เปลี่ยนเป็นดีลุคเพราะผมสังหรณ์ว่าถ้าตาหน้าครับเล่นไม่ดีมีโอกาสที่ฟาตูยะครับมันจะเล่นอันติมานะซึ่งอันติมาทีก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วก็เอนเทิร์นไปนะนี่เช็คเราตะกี้ความเสียหายที่เขาจะทำมานะครับเป็นตัวส่วนของกายภาพ2นะดังนั้นก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับจะยังไม่ทำงานจบเฟสนะครับตะกี้ผมมีลูกแก้วเหลือลูกนึงนะฮะลูกเต่าสิอันนี้ลุงรีเบนนะครับก็จะดูดมาโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนออกนิดนึงนะฮะกลางๆนะนี่เราก็ติดไฟกันไปนะฮะทีนี้ผมจะเริ่มด้วยการที่เราใส่ NRE ก่อนนะฮะเสียวๆชื่อนี่จังเลยแบบบางทีก็กลัวพูดผิดนะฮะ โอเคไหนขอดูการโจมตีหน่อยผมสามารถตีปกติได้นะฮะอันนี้นะอย่างที่เห็นนะครับด้วยความที่มันติดตรงส่วนของสกิล E ชงหยุนอยู่นะฮะแต่ทีนี้นะครับก่อนตีนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือทำการติดตรงส่วนของนี่นะฮะเอาให้ดีลุกไว้ก่อนแล้วกันค่อยๆทยอยติดนี้เราอัดเข้าไปก่อนนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ตัวส่วนของเบนเน็ตกินอันนี้ไปก่อนนะฮะเผื่อมันจะมีปัญหานะเพราะฝั่งตรงข้ามเขาติดเกาะมาแล้วก็เกาะอันนี้เนี่ยครับมันจะมีความพิเศษอยู่นะถ้าสมมติเราไปแปะท่าใส่เขาครับมันจะมีปัญหานะแล้วก็ให้เบนเน็ตรับไปก่อนนะฮะแล้วผมก็จะติดอันนี้ใส่นะครับอันนี้นะแล้วเอนเทิร์นไปเลยนะฮะก็ใช่ก่อนเอนเทิร์นนะฮะเดี๋ยวคิวชงหยุดนิดนึงนะครับนี่นะจบเทิร์นฮะโอเคฝ่ายผมมันฝ่ายที่โจมตีก่อนนะโอเคไม่แย่นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งไฟไปก่อนเผื่อจะไปสมอะไรนะทีนี้ผมจะทำการเปลี่ยนตัวนะครับอันนี้นะเคโกะนี่อิคุโนะคะนี่ติดมาโดนไประเหยนะฮะนี่ผมก็จะใส่สกิลนี้เข้าไปนะครับอันนี้นะนี่เป็นความเสียหายไฟ2นะฮะยังไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราติดท่าเข้าไปก่อนนะฮะนี่ก็ผมจะทำการจบเทิร์นเลยนะครับเสร็จตาต่อไปนะฮะอาจจะต้องสละชงหยุ่นกันหน่อยนะฮะเพื่อให้มันเรียบร้อยนะจะได้กดอัลติเมทได้นะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนยังไงก็ตามนะครับเราปล่อยให้ตรงส่วนของประตูนะครับอยู่นานไม่ได้อยู่แล้วนะคือประตูตัวนี้ครับเผื่อใครไม่รู้นะมันโดนเอาไปเล่นเป็นเด็กแบบที่แบบเน้นจบใหม่อ่ะครับโดยการทำคอมโบกับฝั่งของพวกน้ำแข็งหรือว่าแบบอาจจะเป็นน้ำอะไรเงี้ยฮะอยู่โอเคไปเลยนะฮะนี่ยังไม่ใช้ตรงส่วนของตัวพวกอื่นนะไปแบบนี้ก่อนนี่โดนความเสียหายกระจายนะฮะนี่ผมจะทำการสับตรงส่วนของชงหยุนออกไหม
นี่เราก็สับไปนะฮะเดี๋ยวดูว่าเขาจะเล่นเป็นอะไรนะเดี๋ยวเรากดไปนี้นะฮะเป็น constellation ของดีลูกนะครับอันนี้นะแปะไปแปะไฟนะฮะมีสตันไปแล้วนะฮะนี่ที่ผมไปต่อนะครับทีนี้ผมเหลืออยู่แค่หนึ่งนะครับผมจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็จะปล่อยทิ้งนะครับกดเอ็นไปก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติผมใช้คอต่อผมใช้ใบนี้ดึงได้แต่ว่าผมอยากให้คุณลุงรีเบนทำงานนะครับแต่จริงอยากสลับกลับไปที่ชงหยุนนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะอ่ะคุณลุงรีเบนทำงานแล้วครับก็มีโจกาดเพิ่มนะครับแล้วก็เจนตรงส่วนลูกเต่านะทีนี้เขามีตรงส่วนของบาเรียอยู่ขอเช็คตรงนี้ก่อนนะครับโอเคดาเมจมัน6พอดีนะครับดังนั้นนะฮะเราก็ใช้ตรงส่วนนี้นะฮะนี่ก็ดึงพลังงานตรงส่วนของที่เก็บไม่ตายมานะครับแล้วเราก็ตามด้วยหม้อไม่นากไปนะฮะนี่เลยเบิ่มๆแล้วเราก็ระเบิดเข้าไปนะฮะตุ่มชิกาบูมถ้าเสียงผมกระดูกลั่นเข้าคลิปก็ไม่ต้องปล่อยใจนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะออกจากการท้าทายเหลือใครอีกนะโอเคเดี๋ยวเราเอาคนนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราเก็บชิงชิวไว้ที่ท้ายสุดเลยอันนี้เควส BP เด้งมานะฮะมีให้ดวลการ์ดนิดหน่อยโอเคสบายครับเด็กเดิมโอเคอันนี้โอเคนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้เป็นตีปกติเดี๋ยวผมเก็บกลับไปก่อนเก็บกลับไปก่อนแหละเพราะว่าออนสลักขึ้นผมอยากใส่คอนสเตลเลชั่นมากกว่าคือสาเหตุมันโดนสลามด้วยแหละพวกนี้มันติดน้ำอยู่แล้วครับถ้าเราอยากรีบเอ็นนะครับเอาดีลุกขึ้นเร็วดีกว่าถ้าจะเอ็นเขาอะนะทางนี้ก็มาดูคอร์สก่อนนะแต่กี้ถ้าจำไม่ผิดผมมีการถอดอัพขึ้นนะเดี๋ยวเราไปแก้กันตรงนั้นเอาโอเคหลักๆคือจะโดนสลามเล่นเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงส่วนของการใช้เรโซแนนซ์ของไฟก่อนนะฮะเราก็ใช้ตรงส่วนของอันนี้นะครับไม่ใช่เรโซแนนซ์สิหรือใช่นะไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่าเจนลูกเต่าธาตุแหละจริงๆผมเสียดายอย่างหนึ่งนะในความเป็นจริงเกมตรงส่วนของ TCG เนี่ยมันควรจะมีแบบยูกิที่แบบมันจะมีบอกว่าเฮ้ยแต่ละเทิร์นเนี่ยมันเล่นอะไรไปแล้วบ้างอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นนะฮะพอมันเจอแบบนี้คือมันขึ้นแป๊บเดียวมันอ่านไม่ทันโอเคนี้เราจะใส่ทอร์นอัพเข้าไปนะฮะเป้าหมายของผมนะครับคือได้ธาตุไฟ2ลูกหรือเอาธาตุลุงมาก็ได้ไม่ได้นะไม่เป็นไรนะฮะเราก็ใช้การ์ดส่วนของลิบิทูมีนะฮะไม่มีปัญหาหลักๆคือผมจะใช้ออนสลากนั่นแหละเดี๋ยวดูว่าขึ้นเป็นตัวอะไรนะฮะโอเคมีกำลังเสริมสินะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวไปที่ชงหยุนก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะแน่นอนครับเราก็ใช้สกิลวันนี้ของเขานะฮะลูกตับใส่ไปนะแล้วเราก็กด enter นะฮะอ๋อใช่อันนี้ผมคิดไม่ดีนึงนะครับตรงส่วนของเด็กเนี้ยมันมีข้อเสียอยู่ข้อนึงนะ
คือเผื่อใครไม่รู้อัลติเมทของดีลุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนการโจมตีปกติอะครับให้เป็นธาตุไฟนะซึ่งมันไปทับกับของชุงดุนเข้าใจว่าปกติอะครับเวลาเล่นนะฮะเท่าที่ลองๆดูนะเหมือนถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยโอเคเหมือนไอ้ตรงส่วนพาร์ทถ้าเป็นคอนสเตเลชันที่มันบวกดาเมจการโจมตีปกติมันยังอยู่แต่ว่าแบบมันจะไม่ได้ตีติดเป็นแบบธาตุน้ำแข็งแล้วนะคือสกิล E ของชุงดุนปกติมันติดเป็นน้ำแข็งใช่ไหมก็เลยตีปกติฮะถ้ามีอัลติเมทของดีลุกเนี่ยครับเหมือนจะมีการนับไพรออริตี้เป็นอัลติเมทของดีลุกก่อนเออของดีลุกก่อนแน่มันก็จะไม่ติดเดี๋ยวดูก่อนนะฮะมีคนสร้างความเสียไฟฟ้าเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราจ่ายคุณลุงลีก่อนนะดูจากสภาพแล้วนี่ผมยอมเปลี่ยนเป็นดีลุกดีกว่าเขาต้องเปลี่ยนตัวก่อนนะซึ่งมันเป็นสลามใช่ไหมเราก็จัดไปตามสเต็ปนะฮะตุ่มทีนี้ตรงส่วนของสกิลนะฮะมันยังใช้ได้เพิ่มอยู่นะโอเครวดเร็วนะฮะเอนเทอร์นะครับคุณลุงลีนะครับดูธาตุนะกลางๆน่าจะต้องมีการทิ้งการบนมือซะหน่อยนี่โดนแช่แข็งนะเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเราจะไปที่เบเน็ตนะโอเคนี่ถึงพอดีนะฮะเดี๋ยวเราทิ้งตรงส่วนของหม้อไปใบหนึ่งเลยครับเปลี่ยนธาตุก่อนแล้วก็ทุบเข้าไปโอเคเขาทำการจบนะฮะแต่ของผมนะครับยังต้องไปต่อนะนี่นะฮะทำการเปลี่ยนตัวไปช่องหยุดนะฮะเราทิ้งการ์ดนะฮะเพื่อใช้การ์ดได้นะเพื่อใช้ตรงส่วนของท่าได้ขอไปฮะผิดผู้ผิดโอเคทุบไปนะฮะใช้ตรงส่วนของช่องหยุดนะฮะตีเข้าไปแล้วเราก็เอนเทอร์นะครับโอเคยังมีลูกลุงให้เล่นอยู่แต่ก็ไม่น่ามีแล้วแหละ โอเคตุ๊บตับนะฮะเรียบร้อยดูจากสภาพแล้วครับน่าจะนะไปขึ้นเวล10ก็คงวิกหน้าหรือเปล่าเพราะดูเหมือน NPC ที่มีอยู่ตอนนี้ครับอาจจะต้องรอตรงส่วนของ NPC จากวิกแหละถ้าสมมติเขาไม่ได้มีตรงส่วนของแบบที่ให้ไปดูเอลในเมืองเพิ่มอ่ะนะโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนนะฮะเป็นเจอเด็กแบบ3ธาตุนะจริงๆถ้าเขาใส่หอกของแบบไอ้เมืองหลีเนี่ยมันจะไม่แปลกใจเลยนะเพราะถ้าจะไม่ผิดตัวละครอ่ะมันเป็นของเมืองนั้นหมดเลยนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์พิเศษใช่ไหมน่าจะไม่มีนะโอเคคุณลุงหลีขึ้นมาเยอะเกินนะเอา2ใบนี้กันไปก่อนนะเท่สตาร์เตอร์ไม่แย่นะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ชงหยุ่นก่อนนะครับจริงๆเอาชิงชิวมาเจอชงหยุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระวังนะคือฝั่งชิงชิวอะครับมันมีหลายสกิลที่ถ้าสมมติเราแบบกดใช้เสร็จปุ๊บครับหลังจากนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ
มันจะติดธาตุน้ำใส่ตัวเองซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันทำให้เวลาเล่นนะครับต้องระวังพิเศษไม่งั้นแบบถ้าเจอชงหยุ่นเนี่ยอัดตรงส่วนของธาตุแบบธาตุน้ำแข็งเข้าไปเนี่ยครับยังไงก็เสียเทิร์นนะทีนี้เดี๋ยวเราลงเอลลินเผื่อไว้เลยนะฮะแล้วผมก็จะทำการนะครับใช้คุณลุงรีเบนนะครับทิ้งไปก่อนนะแล้วก็สกิลนี้นะครับทิ้งไว้นะฮะโอเคเป็นการเชฟเหมานะฮะเผื่อใครไม่รู้นะเชฟเหมาเป็นพ่อเซียงหลิงนะเหมือนน่าจะเป็นโครงสร้างของเด็กแบบเด็กอาหารแปะน้ำใส่ไหมนั่นแหละกินมีการฮิลด้วยเป็นเอฟเฟกต์จากตรงส่วนของอาร์ติแฟกต์สินะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเป็นดีลุกนะฮะนี่ฝั่งเขาน่าจบเทิร์นโอเคเราจบตามไปนะฮะเป็นชงหยุ่นเปิดนะครับแต่ทีนี้ผมจะใช้การเป็นนี้ก่อนโดยที่เราเลือกคอร์สนะครับเป็นตรงส่วนของนี้เลือกได้ไม่หวานไม่มั่นใจโอเคต้องท่าเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นอันนี้เราก็ทำการสกิลไปนะฮะอันนี้พวกเกาะนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะนี่ผมจะตีปกติเข้าไปนะเพื่อทำปฏิกิริยานี้ก่อนนะฝั่งเขามีการทิ้งการ์ดแล้วก็ตีปกติเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนตัวไปที่เบเนตก่อนนะครับเซฟๆแล้วดูว่าเขาจะยังไงว่าในความเป็นจริงอะครับตรงส่วนของชงหยุ่นเนี่ยต้องระวังว่าถ้าสมมติอันติเมตมาคือดาเมจมันหนักอะนี่ผมจบเทิร์นแน่ลัสสเต็ปนะนี่สิ่งที่เราต้องระวังนะครับคือกูบอนนะถ้าเป็นเซียงหลิงนะครับส่วนใหญ่ยังไงก็แปะมาแหละคือผมไม่อยากยื้อนานเอาจริงเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆข้อนะแต่เหมือนการฮิลจะไม่ขึ้นเลยโอเคเดี๋ยวเราแปะไฟไปก่อนนะโอเคตีปกติเนี่ยแปะน้ำแข็งมาตรงนี้ผมจะใช้ใบนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราสลับตรงส่วนของเต๋าก่อนโอเคนี่เราทำการเปลี่ยนตัวนะครับเคโกะนี่อิคุโนะไม่ใช้กูบอนด้วยนะฮะอันนี้เราทำการใช้สกิลใส่เข้าไปนะแช่ทิ้งไว้ก่อนนี่เราก็กด N นะครับสุ่มเสี่ยงแหละ
โอเคเดี๋ยวเราใช้โคโคมีก่อนนะอาหารที่อยู่ผมไม่ค่อยขึ้นเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมน่าจะต้องเสี่ยงหน่อยมีโอกาสที่ตรงส่วนของฝั่งตรงข้ามนะครับจะใช้ในส่วนของอัลติเมทสูงมากๆผมน่าจะปิดเขาได้แต่ว่าในทางกับการชงหยุ่นผมอาจจะไม่รอดอ้าวไงงั้นนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปนี้ก่อนนะครับตุไปเลยโยมะเมตัดซะเรเบนคิวนินัตตะโอโทนาสึกุตสึคามะเรโอเคเขาก็เล่นผมเหมือนกันนะนี่เราไปที่เบนเด็ตนะโอเคน่าจะหมดสิ่งที่ทำได้แล้วฮะอันนี้เต็มนะโอเควูบมานะเดี๋ยวเราใช้ตรงส่วนของสกิลเบเน็ตไปก่อนนะนี่ต้องทุบแหละที่ผมจะให้ตัวส่วนของเบเด็ตนะครับกินตรงนี้เข้าไปก่อนนะเราไปต่อนะฮะทุบไปทีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการเอนเทอร์นะเพราะว่ามันลิมิตในการเล่นนะตะกี้ผมลืมนับคอร์สนี่ว่ะลืมดูว่าบินเน็ตมันยังตีปกติได้ไหมแต่ไม่เป็นไรของช่วงหยุดเหลืออีกทีหนึ่งเขาจะใช้อันติได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมต้องฮิลบินเน็ตมาก่อนนี้เราเอาให้มันเฉียวๆเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะฮะกดไปด้วยเลยเราออนเมดไปแทนจ่ายการ์ดทำไมตะกี้เป็นตะกี้มันเป็นการ์ดที่ทำให้เปลี่ยนตัวฟรีไม่ใช่เหรอ
ีปกติไปก่อนนะนี่คอร์สมันจะไม่ใช่ตรงส่วนของไฟนะดูจากสภาพแล้วโอเคนี่เราก็กด N ไปนะโอเคอันติของผมยังอยู่นะนี่เดี๋ยวเราต่อยเขาพวกฮิลไปก่อนนะนี่ก็ทิ้งไปเลยนะฮะโอเคตรงส่วนของดาเมจพอนะนั้นปิดทีแรกรู้ว่าไม่พอผมจะกดอันติรอนักนักの妙手さすがだนี่เราเชิญตัวละครได้นะฮะเราก็จะเชิญเลเซอร์เข้ามานะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยสิหลังจากตัวละครนี้หลังจากตัวละครที่มีการไปนี้ในการโจมตีปกติสกิลท่าสร้างความแสบไฟฟ้า2หน่วยคือมีดาเมจเสริม2หน่วยใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแล้วก็เป็นท่าไฟฟ้าด้วยนี่ผมจะโดนแบบชงหยุ่นสกิล E มาแล้วเลเซอร์ไล่ตบไหมเนี่ยสุ่มเสี่ยงโอเคแต่เดี๋ยวเล่นเด็กเดิมนะนี่เดี๋ยวเราดูคอนสเตลชันเขาหน่อยคอนไทสกิล E ใช่ไหมถ้าติดแล้วเสร็จปุ๊บมันจะทำให้ตัวละครท่าไฟฟ้า1ตัวของฝ่ายเราได้รับพลังงาน1หน่วยให้ความสำคัญกับตัวละครที่เข้าสู้ก่อนโอเคคอแอนทันเดอร์สิไม่ใช่ไทยโอเคมันจะตรงนี้ก็คือเป็นสกิล E เขาเออมันหมายความว่าถ้าสมมติ E มาก็คือมีการบวกตรงส่วนของพลังงานใช่ไหมพลังงานน่าจะเป็นพลังงานสำหรับในการใช้อัลติเมทน่าจะเหนื่อยเดี๋ยวลองก่อนที่ผมห่วงก็คือผมจะโดนชงหยุ่นเล่นไหมนะอัลติเมทเขาน่ะสุ่มเสี่ยงทั้งคู่เลยโอเคผมจะพยายามเริ่มที่ชงหยุ่นนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนเดี๋ยวเราลองดูก่อนโอเคผมอยากกดคอนสเตลเลชั่นเขาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองสุ่มเต่าใหม่ก่อนนะมันเริ่มที่ฝั่งผมเพราะฉะนั้นนะฮะแบบหนึ่ง ไม่ใช่จะกดโจกัสวิวุ๊บโอเคอย่างนี้ได้อยู่เดี๋ยวกดอันนี้ใส่ช่วงยุนก่อนนะครับแล้วเราก็แน่นอนนะฮะกดตรงส่วนของไอ้นี้ไปเพิ่มเต่าไฟฟ้าด้วย
เคมีการติดแบ็กเนอร์ด้วยนะโอเคนี่ไงพลังงานเจนเร็วมากแต่เขาน่าจะเล่นอะไรเพิ่มไม่ได้นะเดี๋ยวผมกดเปลี่ยนตัวไปก่อนโอเคเขาเปลี่ยนเป็นฟิชอันนี้ผมจะติดตรงส่วนของคุณลุงลีไปก่อนนะแล้วกด Enter ก็เขาใช้ได้นะไม่ได้ใส่แบกเนอร์โอเคเดี๋ยวผมจะพยายามใส่ดาบวูฟให้ตัวเองนะนี่ติดไปก่อนนะแบบนี้แล้วเราก็ติดอันนี้เข้าไปอีกเดี๋ยวเอาเป็นตรงส่วนของอันนี้สองอันแล้วตีปกติเอาไปก่อนมีการใส่อาหารผมจะเปลี่ยนตัวเป็นเบเดตไว้นะเซตไทนิอาชิอะฮิปปะรานายเดคิรุคากิริเหมือนเขาทิ้งการ์ดอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราเอ็นก่อนนะครับน่าจะต้องไปเล่นเป็นชงหยุนนี่จริงผมอยากที่จะทำการปล่อยเขาทีนึงก่อนทีนี้เดี๋ยวเราต้องเลือกคิงการ์ดเราลองใช้ NI ไปก่อนนะจุกการเป็นการรักษาเราก็ใช้เป็นสตาร์ไฟนะฮะยอมทิ้งไปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับใช้มัสลุมพิซซ่านะฮะรักษาเป็นชงหยุ่นดีกว่าแล้วเราก็สกิลให้เบเน็ตไปแสบนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมกดการ์ดเอลลินไว้ก่อนนะมันจะต้องปล่อยเบเน็ตแล้วแหละลิ้นพันลิ้นพันหลอดยักษ์ใช้คำว่าหลอดยักษ์โอเคカードもう使えない。เริ่มไม่มั่นใจเกินไขแล้วโอ้โหโอเคไม่เป็นไรนะเราใช้การใบนี้ไปก่อนแล้วก็ติดอันนี้นะครับใส่ฝั่งตรงข้ามนะโอเค
มีการติดแซกอ้าวเปลี่ยนตัวซะอย่างนั้นโอเคมันติดอาร์ติแฟกต์อยู่เดี๋ยวผมตีปกติเอาไปก่อนโอเคผมต้องชิงใช้ไอเทมแล้วเดี๋ยวเราทิ้งอันนี้ไปนะทิ้งลวดเลยแล้วกันแต่ผมจะเก็บตรงส่วนของไอ้นี้ไว้นะอะแดปเตอร์โมซุกิเห็นแล้วหัวจะปวดน่าจะผ่านแหละแต่จะครบเงื่อนไขมั้ยเนี่ยโอเคนี่เราสู้ตายไปก่อนนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ประเด็นปัญหามันอยู่ว่าก็คงต้องเล่นใหม่俺のルピカก็ตามสภาพนะเดี๋ยวหาวิธีก่อนคาร์ดมุสกัสวากัตต์เดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกก่อนแต่จริงผมอยากได้ตัวฮิวอะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะฮะคือไม่รู้จะเวิร์กไหมนะอายากะมาจีนเหรอจีนอัติเมตเหรอใส่ไว้ก็ได้แหละนี่มันเป็น3ธาตุน่าจะเน้นการใช้สกิลอยู่อันนี้ใช้ได้แต่ว่าตัวยืนบ่อยๆน่าจะเป็นจีนมีจีนกับตรงส่วนของตัวอายากะที่ต้องใช้ทีๆหน่อยนี่เอาคอนสเตลเลชันออกไม่ใช่คอนสเตลเลชันเรโซแนนซ์ผมชอบพูดผิดนะสองอันนี้แล้วเราก็เอาการ์ดโจมตีใส่เข้าไปในสองใบนี้ทีนี้เราต้องใช้ไปม่อนคุณแคทเธอรีนยังไม่ได้ใส่โอเคงั้นเราใส่เข้ามาเดี๋ยวผมใส่การ์ดไปเผื่อนั่นดีกว่าไออันนั้นอยู่ไหน
นี่ลิมิตทูมีโอเคเดี๋ยวเอาตะลุงออกก่อนนะแล้วก็เน้นไปที่การเล่นกับพวกนี้เดี๋ยวเอาโคโคมิออกหน่อยแล้วก็เอาการเจ็บกับอาหารเข้ามาโอเคเน้นเป็น2ใบนี้分かったลองดูนะฮะไม่รู้จะเวิร์กไหมนะอาจจะหลายทีด้วยแหละไม่แย่เดี๋ยวผมจะพยายามเริ่มที่เครื่องชิกนะจิการว่ายูเกนโยเด็กของสามสาวโอเคเดี๋ยวใส่ตัวนี้เข้าไปให้เครื่องชิงก่อนนะแล้วก็ใช้สกิลเขานะโหรุนแรงนะเนี่ยผมจะทำการเซตติ้งไว้เผื่อตาต่อไปนะโดยใช้พวกนี้แน่เดี๋ยวเรากินอาหารก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นอายากะทิ้งไว้คามิซาโตะอายากะมาอิริมัสคือเราให้เลือดลดเยอะไม่ได้ไม่งั้นเขาเล่นเราแน่โอ้โหคอนเฟอเรชันมันขึ้นช้าไปนิดนึงโอเคไม่แย่นะโอ้โหมาครบหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราปะไปดีไปก่อนนะโอเคปิดเลเซอร์เลยนะฮะยังดีนะครับว่าเราแบบยังเบิร์สดาเมจใส่เขาได้เยอะอยู่โอเคเพื่อชิงได้นิดหน่อยฮะหนีไปนี่น่าจะเป็นผลของสกิล E เขานะฮะแต่ตีปกติเป็นแบบไฟฟ้านะจบเทิร์น
答えなさい。เดี๋ยวเรากดฮิวใส่อายากะไปก่อนนะแล้วเราก็กดสกิลนะครับอันนี้นะนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งพวกอันนี้ไปก่อนนะตีปกตินะครับฟิตไปเลยโอ้เจ้าสมะคนารีเฮ็ดตาโอเคฝ่ายเขาเอ็นแล้วเดี๋ยวผมเอ็นตามไปเดี๋ยวผมมาออกไปนิดนึงนะคือมันมีแนวโน้มต้องเปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นอ่ะโอเคโอ้โหรอทีเดียวเลยฮะเกินอยู่นะน่าจะเบิร์ดจีไม่ตายนะเดี๋ยวเราไปกันโอเคจบแล้วเรียบร้อยนะฮะครบถ้วนกระบวนการก็จะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมทิ้ง Dex List ไว้ให้ด้วยดีกว่าเผื่อใครจะเอาไปลองนะครับเคมันอยู่นี่อันนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้เช็คไปเช็คมานะฮะมันดันมีตรงส่วนของตัวละครนะครับ NPC มาเพิ่มนะอยู่ตรงส่วนของ Almost เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่ามันได้แค่ไหนนะนี่ที่ผมแก้รำคาญก่อนนะฮะเดี๋ยวเรากดอันนี้ไปก่อนเอาโนเอลแล้วกันค่อยๆเก็บไปโอเคผมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดไปคุยแน่ไหนดูสิอับิสเมดโอเคงั้นใช้เด็กอันนี้ดีกว่าอันเดิมนี่แหละเดี๋ยวจะพยายามเอาจีนทำกระจายนะครับได้อยู่準備は万端だอ
คเริ่มจะใช้ใบนี้ไปก่อนนี่ผมจะยังไม่ติดตรงส่วนของดาบนะโอเคเขาแจ้งจบเพลินแล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวทิ้งไว้แน่พอดีมันทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้โหงานระทมแค่สกิลและปืนฟูด้วยติดดาบพายากาศดีกว่าแล้วก็กดฮิวนะครับอันนี้นะหลังจากนั้นเราเปลี่ยนตัวไปก่อนกุศิโดโอเนกายอิตาชิมัสโอเค enter นะปวดนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทอดอัพนะครับแปลงร่างก่อนแปลงพวกนี้ให้ไปธาตุอื่นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกไปนะคือผมจะแช่เขาโอเคนี่เดี๋ยวเรากลับไปที่จีนก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้แคสสกิลอีซ่าชอบโอเคผมไม่ค่อยอยากโดนลูกนรกเดี๋ยวเอ็นเทิร์นก่อนนะแต่ว่างานนี้ต้องใส่ท่าทางน่าจะโดนอ่ะ
เดี๋ยวผมติดไปนี้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราเปลี่ยนตัวご指導をお願いいたしますผมตีปกติได้แต่ว่าพอไม่พอแต่งั้นก็ต้องตีทีหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมปิดเป็นเครื่องชิงนะครับอาจจะเจ็บแล้วกด enter ไปก่อนคือไอการผ่านเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาปัญหาจริงๆคือมันผ่านทันเงื่อนไขไหมเพราะถ้าขืนวนลูปนรกแบบนี้เหนื่อยนี่ที่ผมจะเปลี่ยนตัวไปเป็นอายากะก่อนนะคามิซาโตะอายากะมาอิริมัสแล้วก็อัลติเมทเนี่ยโอเคเราเช็คการ์ดไปนี้ก่อนนะฮะทิ้งเลยแล้วกันผมไม่มีจังหวะใช้แล้วก็อินโอเคสกเซนสกเคตเดี๋ยวเราทิ้งการ์ดเต็มๆเลยนะฮะนี่กดใส่เครือก่อนว่าต้องตีปกติไม่ติดฟ้าเหรอโอเคต้องใช้สกิลก่อนงั้นเดี๋ยวเรางัดไปก่อนโอเคเอนเทอร์นะอ
โอเคไม่ผ่านเดี๋ยวเราปรับเด็กกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมเลือกเป็นอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอดูโครงสร้างก่อนนะเดี๋ยวเราใช้มากุเคนกิดีกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าอันนี้ผมจะเอาพวกนี้ออกไปบ้างนะฮะทีนี้ก็มาในหมวดอาหารโอเคที่ผมใส่เป็นอันนี้นะฮะป่ะเดี๋ยวเอามากุเคนกินี่แหละคือสาเหตุที่เอาตัวนี้ครับมันสามารถที่จะสร้างซัมมอนประเภทที่เป็นลมกับตรงส่วนของน้ำแข็งได้น่าจะช่วยผมได้เยอะคิดว่านะถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกผมเคยเจอแบบไอเด็กมากุซูโคดมั้งแล้วก็ฟิตเลยเนี่ยแหละตอนทำตรงส่วนของไอไกด์เด็กไซโน่อะคือเจอไปแบบมันน่าจะมีคลิปท้ายอ่ะที่เจอถี่เกินก็เลยแบบอะไรอย่างนั้นฮะนี่เราจัดกระจายไปก่อนเอาอะไรฮิวมากุหน่อยนะฮะแล้วก็อันนี้คิดก่อนนะต้องใช้เป็นอันนี้โอเคเล่นไม่ทันงั้นต้องอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราจ่ายนี้ไปก่อนแล้วติดซัมมอนให้มากุคิดก็ลืมคิดแต่ไม่เป็นไร
ปผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอันนี้เดี๋ยวจ่ายแบบนี้ไปก่อนนะนี่เราใช้การโคโคมิไปก่อนนะครับผมน่าจะปลดเกาะเขาได้นะเดี๋ยวลองดูเอ็นเทอร์นะนี่เราใช้การ์ดคุณแคทเธอรีนไปก่อนนะแล้วเราเปลี่ยนเป็นมากุคินกินะครับแล้วก็อัลติเมทอันนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่จีนนะครับแต่ว่าสเต็ปแรกต้องฮิวมากุก่อนใช้ต้องส่วนของสันพองแล้วเราก็ทำการใช้ตัวใช้ทิ้งไว้ก็ได้ไม่เป็นไรนี่ผมมันฝ่ายจบก่อนเพราะฉะนั้นยังไงตาหน้าผมได้เริ่มอยู่แล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นอากาศนะครับแบบฉุกเฉินแล้วเราก็อัดไปเต็มๆนะฮะน่าจะผ่านแล้วแหละเรียบร้อยน่าจะได้อยู่งั้นเอานี้ลองดูอ
เดี๋ยวเอาที่ใช้ยากๆออกไปก่อนคอร์ดมันจะไม่พอโอ้โหชิเรโวโอดาชิคุดาไซถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเอาที่กันอยู่ก่อนนะแล้วก็จ่ายนี่ก่อนไปทีนี้เราต้องพยายามไม่ให้เขาทำการทำปฏิกิริยาได้นะผมจะกดอันนี้ก่อนฮะแล้วรอเซตติ้งเทิร์นต่อไปเดี๋ยวเราเผาเห็ดก่อนโอเคสุ่มไหมไม่ดีเท่าไหร่ใช้รอเลยเทิร์นนี้ไม่ดีโอเคอันต่อไปเป็นความเสียหายไฟนะฮะเราเปลี่ยนโยอิมิยะผมกำลังคิดว่าผมควรที่จะทิ้งอะไรสักอย่างออกไปเพื่อใช้การ์ดไปก่อนเดี๋ยวติดท่านะครับให้โยอีก่อนแล้วก็เอาไอ้นี่ออกไปสักใบหนึ่งตานี้ไม่ค่อยเป็นใจนะเอ้าเวรกรรมเพิ่งมาแต่การ์ดสตาร์ไซด์ผมไม่ขึ้นเลยนะโอเคอันต่อไปที่จะจ่ายมาเป็นความสามารถไฟฟ้าเดี๋ยวจ่ายนี้แสดงว่าผมจะโดนมาคับสลับตัวเอ็นเทิร์นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวผมใช้การไปมอนดีกว่าเซตติ้งไว้แล้วก็ตีปกติไปรู้สึกว่าหลังๆนี่แบบมีแต่เด็กยากๆเลยเวลาสู้กับฝั่งผู้ต่อสู้ฮะนี่เดี๋ยวเราฮิวตัวโยอิไปก่อนนะฮะ
ทีนี้นี่เลยไม่พออ่ะงั้นกินนี่ไปด้วยได้แหละไม่ต่างกันทีนี้เดี๋ยวเราชิงความได้เปรียบนิดนึงไปเอ็นเทิร์นเทิร์นที่5แหละคือปิดได้แหละแต่ว่าจะได้แบบไหนเนี่ยสิโอเคเป็นความเสียหายปกติงั้นพอไหมเนี่ยไม่พอผมจุการ์ดก่อนเดี๋ยวผมจะดูว่ามีอะไรให้เล่นไหมนี่แล้วโดน3หน่วยโอเคงั้นค่าทิ้งไปก่อน1ตัวแล้วก็สกิลเนี่ยหันแบบชิวเฉียดน่าจะครบเงื่อนไขนะโอเคต้องบอกกันตรงๆฮะหลังๆ NPC โหดมากเล่นเหนื่อยโอเคอิเล็กโตสลามเออมีกี่ตัวเนี่ยโอ้โหศัตรูแต่ละตัวที่พ่ายแพ้ในเทิร์นนี้จะทำให้ศัตรูที่เหลืออยู่ได้โล่2โอ้โหแม่เจ้าแป๊บนึงนะเด็กไหนได้บ้างเนี่ยคือประเด็นคือถ้าสมมุติเราฆ่าเขาได้แล้วโดนดาเมจด้วย1เนี่ยเหนื่อยนั่นแหละมันจะรอดไหมเนี่ยสรรหาแต่ละที่เถื่อนนะโอเคไปกันก่อนเลย1สเต็ปโอเคเดี๋ยวเราจ่ายการ์ดเซตติ้งไปก่อนนะคุณลุงลีเดี๋ยวเราเอาแบบหมดแม็กเลยก็ได้นะหม
ไม่เปลี่ยนดีกว่าดูจากสภาพแล้วเราก็ enter นั่นประเด็นคือมันจะได้เกาะนี่แหละเดี๋ยวเราติดอันนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะติดให้ตรงส่วนของชวนหยุนก่อนนี่ผมจะตีปกติไปก่อนไปต่อนะอัดต่อโอเคผมเปลี่ยนตัวนะครับไปก่อนโอ้โหให้ตายสิโอเคเอ็นเทอร์นะเห็นแล้วอยากเอาแบบเอามือไก่หน้าผากโอเคโอ้หกหน่วยเลยอะโอเคเราอันนี้ไปก่อนเลยครับโอเคไปกันอีกตัวหนึ่งแล้วทีนี้เราหิวให้ตรงส่วนของดีลุกก่อนนะหลังจากนั้นนะฮะเราเปลี่ยนเบเน็ตรอไว้แล้วก็เอ็นเทิร์นโอ้โหเกาะหนามากโอเคถ้ามาแบบนี้นะฮะเราก็ปิดจบกันด้วยวิธีนี้แล้วกันตุ๊บเรียบร้อยผ่านเงื่อนไขครบเล่นยากนะแต่ฟิลแบบ
อืมก็โอเคแป๊บนึงนะฮะขอหาตำแหน่งก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเออเขาน่าจะอยู่ข้างบนคนหนึ่งอ๋ออันนี้คุณผู้จัดการโรงแรม6เธอแล้วก็เหลือ2ตัวโอเคโอ้โหหนักเลยเห็นตัวแล้วผมอยากไก่หน้าผากอ่ะลองดูดิไหนๆเข้ามาทรงนี้ฮะเราก็วิธีนี้นะครับดูว่าจะรอดไหมนะโอเคเดี๋ยวเราเอาบางอย่างออกไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้หรอกแต่จริงอยากเริ่มด้วยคอเลจแต่ว่าวิธีนี้น่าจะดีกว่าม า, มาโอ้โหออกให้แต่ธาตุไฟซาอิคาโอทัตชิมพันโนโทคิดะโอเคเดี๋ยวผมติดตัวนี้ให้ฟิชก่อนนะเป็นสเต็ปแรกแล้วก็หลังจากนั้นนะครับใช้ตัวพารามิเตอร์ทิ้งไว้แล้วเราก็ใช้ในส่วนของออนนะครับแปะไว้ก่อนเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวก่อนนะครับไปที่คอเลคือกดอัลติเมทได้แบบเร็วมากโอเคทำมาอย่างนี้นะฮะใช้การ์ดเอลลินนะครับแล้วก็จบเทิร์นเราจะได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแปะอันนี้เข้าไปก่อนนะทำการเปลี่ยนธาตุแล้วหลังจากนั้นนะครับป่าบุกแมลงใส่ไซโนอ๋อฮะชอริโอสมาเลยโอ前の罪をโอเคเราต้องทำการเปลี่ยนตัวแล้วแหละแต่จริงผมอยากที่จะกดอัลติเมทนะแต่ว่าเหมือนไม่น่าจะได้คอร์ดมันไม่เอื้อในตานี้行動開始โอเคถ้าเขาจบเทิร์นนะฮะเดี๋ยวผมใช้วิธีนี้ดึงท่าเทไซโนก่อนแล้วก็อัลติเมทโอ้โหเร็วมากทีนี้เดี๋ยวผมกดไปที่ฟิชก่อนนะครับแล้วก็เอนเทิร์นคือจริงๆผมอยากกลับไปที่คอเลจนะ
แต่ว่ามันดูสุ่มเสี่ยงมากๆถ้าเขาไม่จ่ายอะไรสักอย่างจนหมดผมจะกลับไปที่คอเลมไม่ได้นี่เดี๋ยวเราไปจัดคอร์สนะครับสลับไปที่ไซโน่ก่อนแล้วดูว่าเขาจะเอายังไงโอเคมีการใช้การ์ดเกิดขึ้นฮะน่าจะทิ้งการ์ดแล้วก็ตีตีปกติใช่แล้วตะกี้ผมว่ากัดลิ้นไปนิดหน่อยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ย่อมสลับตัวก่อนนะครับโอเคฝ่ายตรงข้ามยังจบเทิร์นฮะเราปาใส่เข้าไปเลยเป็นคอนสเตลเลชันของคอเล่นะครับแล้วเราก็เอาอันนี้เอาไปแล้วก็ตีปกตินะครับอัดเลยเป็นเทิร์นนะคอเล่น่าจะไม่รอดแต่ผมน่าจะมีเวลาพอที่จะสู้กับอันนี้ตอนนี้ในส่วนของไซโน่ครับแต่เขาอยู่ที่5แล้วอีกตาหนึ่งมันจะวนจะโดนรีเซ็ตไม่ดีแต่ว่าก็เล่นได้โอเคเป็นการโจมตีปกติทำมาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมแปะไว้ก่อนอ้าวจบเธอเลยเหรอโอเคซ้ายเซ็นを尽くそうทั้งนั้นเดี๋ยวไปกันเลยฮะโอเคผมยังตีปกติได้อยู่เป็นเอฟเฟคของเอลลินฮะจบตึงๆทีนี้เดี๋ยวไปกันต่อนะครับอีกคนนึงอยู่ข้างบนเหมือนกันโอเคงั้นง่ายหน่อยนี้ได้อะไรมาวะอ๋อโอเคครับตะกี้ความชำนาญคือได้เป็นฟอยมีกฎพิเศษฮะเดี๋ยวนะ Candle of Life นี่คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าถ้าใช้ครบอะครับฝั่งผมจะแพ้เลยปฏิกิริยา2ครั้งไม่น่ามีปัญหาแต่ไอ้สกิลเนี่ยคืออะไรเนี่ยมีทีมสำรองซะด้วยก็ไม่ใช่อยู่ดีเดี๋ยวใช้เป็นดีลุกนะครับน่าจะเก็บง่ายไปโอเคเดี๋ยวเราเอา NIE ออกไปก่อนไม่มีปัญหาซัสซะโต終わらせるぞอ่ะผมลืมเอาไฟฟ้าออกเวรกรรมใช้สกิลถ้าใช้สกิลครบ4ครั้งคือผมแพ้เลยโอ้โหให้ตายสิเดี๋ยวผมลองสุ่มเต่าธาตุใหม่ก่อนนะ
โอเคทีนี้เราจุการ์ดก่อนใช้แบบนี้ดีกว่าเราก็ออนสลักรู้ๆนะฮะเดี๋ยวเราอินเทิร์นก่อนนะครับเดี๋ยวเราถือรีเบนไว้ก่อนเผื่อว่าต้องทิ้งจริงๆถ้าดาบวูบขึ้นเนี่ยน่าจะเร็วกว่านี้เดี๋ยวผมใช้การเป็นนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนตัวไปที่เบเนตก่อนเพราะว่าถ้าเราฆ่าตัวนี้เลยครับอีกตัวมันจะสกิลเดี๋ยวมันหมดตรงนี้อันตรายนี่ผมจ่ายแบบให้ฝังตัวเองนะครับแบบจบเทิร์นก่อนไม่ทันนี่เดี๋ยวเปลี่ยนตัวเป็นดิลูก่อนนะอีโคคะเดี๋ยวมันก็ได้เนี่ยโอเคทีนี้น่าจะเก็บได้อย่างน้อย2ตัวนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าไอ้ท่าที่ออกมาจากตรงนี้ครับมันจะเป็นอะไรแต่การ์ดพออยู่ในการทิ้งนะทิ้งแบบเอาจนแบบปิดจบตาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเช็คก่อนนะฮะโอเคคือตอนนี้เรียบร้อยนะครับตรงส่วนอันนี้นะมันไม่ได้มีขึ้นสั่งสายบนแล้วนะก็ตามนั้นน่าจะหมดแล้ว NPC อ่ะครับนี่ก็วันนี้มีทั้งหมดด้วยกัน5ตัวกับตัวที่อยู่ในตรงส่วนของลาดิโอน่านะเราก็จัดการให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้ไม่ได้มีบอสเพิ่มแล้วก็คือมีแค่นี้เลยมันจะไม่มีอะไรปลดเพิ่มมาแล้วแต่จริงๆการ์ดฟาตุยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีออกมาให้เราเล่นนะแบบมีแค่บางตัวเองนี่ดูจากสภาพแล้วผมน่าจะต้องแบบรอวิกหน้าแล้วแหละถ้าจะเอาเวล10นะ
พราะว่าตอนนี้มันทั้งเควสทั้งอะไรหมดไปแล้วอ่ะส่วนอันนี้ไม่น่าจะมีหรือเปล่าพวกนี้ก็เป็นแค่การให้เงินซะด้วยดังนั้นคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้นะฮะแต่ว่าตรงหมดของพวกตัวละครพวกอะไรอะครับเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะไปทำคลิปแยกอะครับเกี่ยวกับการที่ตีแบบยากทีหนึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะทำเป็นแยกเป็นตัวๆหรือจะเหมารวมเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องแยกเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยน่าจะตึงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมานี่นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจ๋งครับ